ันนี้กายนิกกี้นะครับก็ขอเป็นมินิรีวิวนะครับปืนที่ผมชื่นชอบอีกกระบอกหนึ่งนะครับก็คือ Glock 19X นะครับเป็นมินิรีวิวเล็กน้อยนะครับเรามาดูกันว่ามีการตกแต่งกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับปืน Glock ตัวนี้นะครับมาดูที่สูงนะครับสูงที่เขาเปลี่ยนไปนะครับซึ่งเปลี่ยนจากตัวเก่าแล้วนะครับมันเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับผสมกับไนท์ไซส์นะครับที่ท่านเห็นได้นะครับนะโอเคตัวนี้ก็เป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งนะครับที่ทำให้เราได้สามารถเล็งได้ทั้งตอนกลางคืนนะครับแล้วก็สามารถใช้งานกลางคืนได้ในเวลาเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับก็ให้ผมที่ชอบกล็อกนะครับกล็อกนะครับเป็นปืนที่สำหรับผมเนี่ยคือเป็นปืนระบบการต่อสู้ที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็มีความทนทานและก็ปลอดภัยสูงนะครับตัวนี้จะเป็นความพิเศษนะครับสำหรับกล็อก 19X นะครับเป็นลูกผสมกันระหว่างกล็อก 17 กับ 19แล้วกันนะครับส่วนข้างบนเนี่ยมันจะเป็นในส่วนสไลด์เนี่ยจะเป็นในส่วนของกล็อก 19นะครับส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นของกล็อก 17นะครับจะทำให้เราจับได้กระชับมือมากยิ่งขึ้นนะครับตัวบรรจุกระสุนอยู่ที่17+1นะครับ17+1ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมาลองยิงกันดูนะครับเบื้องต้นนะครับว่าเป็นยังไงนะครับระยะ79นะครับลองดูก่อนนะครับว่าจะยิงไปที่ส่วนหัวจะเป็นยังไงนะครับลองดูนะครับบอกไปก่อนว่าผมยิงไม่แม่นนะผมเป็นคนที่ยิงเข้าไม่ค่อยแม่นนะครับลองดูนะครับเป็นไงครับประมาณนี้ครับคือระยะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ79นะครับ7เมตรโดยประมาณนะครับอันนี้ก็ทำการรีวิวมินิรีวิวคร่าวๆนะครับเล็กน้อยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับความอนุเคราะห์จากปืนของคุณโป้งนะครับจากชมรม G Shooter Club นะครับก็เกิดใครต้องการจะฝึกอบรมนะครับเป็นการยิงปืนเบื้องต้นนะครับหรือปืนลูกซองหรือกีฬา IDPA นะครับก็สามารถติดต่อได้จากชมรมนี้นะครับชมรมยิงปืน G Shooter Club นะครับวันนี้ไกด์นิกกี้ก็ขออนุญาตนะครับลาไปก่อนนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับผม